โอเค สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขออภัยเมื่อกี้กดไลฟ์มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าดันไม่ได้ต่อ Wi-Fi บ้านนะครับ Wi-Fi ใช้ 3G 4G ซึ่งช้ามากๆอยู่แล้วเพราะว่าความเร็วหมดนะช่วงปลายเดือนแบบนี้ก็เลยสัญญาณสะดุดไปค้างไปเลยนะต้องขออภัยด้วยครับวันนี้ผมจะหน้ามืดๆนิดนึงไม่ได้จัดไฟนะครับเดี๋ยวก่อนจะคุยกันเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับผมโอเคแชร์แป๊บหนึ่งก่อนแชร์แป๊บหนึ่งก่อนขอบคุณครับโอ้ยตอนนี้ยังไม่เปิดเทอมนะแต่ว่าทำไมรถก็ยังติดหนักนะครับวันนี้ค่อนข้างติดฝนตกป่ะฝนตกในโซนเนี่ยเส้นลาดพร้าวรามอินทราวน์นี้รถค่อนข้างติดแล้วนะครับผมก็เพิ่งกลับมายังไม่ได้กินข้าวเลยก็มาทักทายสวัสดีเพื่อนเพื่อนกันก่อนนะกับรายการเชลซีประเทศไทยนะคุณอยู่กับผมเบียร์ซีเอฟซีไทยเราพบกันทุกคืนวันอังคารอย่างนี้นะครับเวลาประมาณ4 ทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไลฟ์ก่อนนะครับแล้วเราจะมาคุยกันนะครับวันนี้ต้องขออภัยที่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบเสียงเราก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับวันนี้ก็เลยยังไม่มีแขกรับเชิญโฟนอินนะครับยังไม่มีแล้วก็ระบบภาพก็ตั้งกล้องมือถือเหมือนเดิมไปก่อนอันนี้เราอยากมาพบปะพูดคุยกันไปก่อนนะครับยังไม่มีระบบที่สมบูรณ์แบบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับออกจะดูหน้ามืดๆนิดนึงเพราะว่าไม่ได้จัดไฟเลยวันนี้เพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ก็อยากมาพบกันไม่อยากให้พลาดสักสัปดาห์เลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมด้วยนะครับทักทายกันในคืนวันอังคารแบบนี้นะครับคุณต่อเชลซีนะครับซันต้านะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้กับรายการเชลซีประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไลฟ์สักหน่อยเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับคอมเมนต์ขึ้นแล้วในคอมแต่ว่าในมือถือนะมันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวสักครู่นะขออนุญาตแชร์แป๊บเดียวครับผมเดี๋ยวมาเจอกันแต่ว่าในนี้ขึ้นนะครับในคอมอ่ะขึ้นแต่ว่าในมือถือคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งขออนุญาตแชร์ปั๊บขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งนอกจะช้านิดหนึ่งไม่เป็นไรเนาะมือมันรัวไปหน่อยโอเคก็ไม่ได้แชร์ไปไหนมากมายแชร์ไปในกลุ่มนิดหน่อยแล้วก็แชร์ไปในเฟซส่วนตัวของผมนะครับถ้าเกิดยังไงเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วตอนนี้นะครับถ้าสะดวกก็รบกวนฝากกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาคุยกันหลายๆคนเยอะๆเลยนะครับโอเคตอนนี้เราดูคอมเมนต์ในคอมนะมันน่าจะขึ้นสะดวกกว่าอ่ะโอเคพร้อมแล้วก็ขอสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับผมเบียร์ CFC ไทยนะครับและนี่คือรายการเชลซีประเทศไทยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเราจะมาทักทายกันสบายๆแบบนี้ทุกคืนวันอังคารเวลาประมาณ4 ทุ่มตรงนะครับก็ปกติก็จะมีโฟนอินแฟนคลับเชลซีตอนนี้ระบบก็กำลังแก้ไขอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หน้าออกจะมืดๆไปนิดนึงนะครับผมใช้ตั้งกล้องไปก่อนนะครับคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้รับการแก้ไขเช่นกันแต่ไม่ว่าจะยังไงนะครับไม่ว่าจะกลับช้ากลับดึกกลับอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาเจอเพื่อนๆอย่างน้อยๆสัปดาห์ละครั้งแบบนี้นะครับก็ทุกคืนวันอังคารช่วงนี้ก็มาพบกันระบบนี้ไปก่อนนะครับผมก
ก็พูดคุยกันถึงกิจกรรมของแฟนบอลเชลซีในประเทศไทยสรุปข่าวเชลซีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์คุยกันคิดว่าเป็นรายการที่แฟนบอลเชลซีมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันละกันนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมได้ประกาศหรือว่าบอกไปหลายครั้งแล้วว่าสไตล์ของผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่รักทีมเชลซีมากๆนะครับผมเชียร์เชลซีผมชอบที่จะพบปะสังสรรค์แล้วก็มีตติ้งนะครับกับแฟนบอลเชลซีแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ถนัดในสายของการทำข่าวหรือว่าการวิเคราะห์วิจารณ์เกมแต่ว่าผมจัดรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออยากจะเจอกับเพื่อนๆนะครับอยากจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มานะครับพูดคุยเข้ามาหรือว่าแม้กระทั่งโฟนอินแต่ตอนนี้เรากำลังแก้ไขระบบนะครับก็อาจจะใน 2-3 สัปดาห์หน้าก็จะกลับมาโฟนอินได้ครั้งนึงนะครับเปิดรับสายหน้าใหม่เพื่อให้เพื่อนๆได้โทรมาพูดคุยกับผมแสดงความคิดเห็นหรือว่าบอกเล่าบอกข่าวอะไรอย่างเงี้ยที่เราอาจจะมีการตกหล่นหรือเราอาจจะไม่ได้ติดตามตลอดนะครับถ้าเพื่อนๆมีข่าวอะไรที่น่าสนใจใหม่ๆอะไรเงี้ยเราจะได้มาอัปเดตกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับอ่ะแล้วก็มีหลายๆช่องทางหลายๆสื่อแล้วที่มีการวิเคราะห์บทความอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าผมอยากจะนำเสนอในแง่การมองของแฟนบอลเชลซีทั่วไปบ้างนะครับก็อยากให้โทรเข้ามาคุยกันก็คิดว่าน่าจะปรับปรุงได้ในสัปดาห์หน้านะครับไม่อีกหรือไม่เกิน2สัปดาห์ยังไงก็ฝากติดตามรายการแฟนบอลรายการเชลซีประเทศไทยนะทุกคืนวันอังคารเวลาประมาณ4ทุ่มแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อระบบโฟนอินรับโทรศัพท์รับสายหน้าไมค์เนี่ยแก้ไขสำเร็จพร้อมแล้วพร้อมใช้แล้วผมก็จะประกาศอีกครั้งนึงนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามรายการแล้วก็อย่าลืมโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวเชลซีกันนิดนึงแต่ก่อนจะอัปเดตอ่ะจะไปเปิดดูข่าวตอนนี้ผมก็ต้องบอกเลยวันนี้กับดึกมากนะครับ3ทุ่มกว่าเกือบ4ทุ่มแล้วมาถึงก็เปิดไลฟ์เลยยังไม่ได้เตรียมข่าวอะไรมากมายก็กำลังจะเปิดข่าวก็เห็นคอมเมนต์ก็อยากจะทักทายเพื่อนๆก่อนอยากจะบอกว่าขอบเลยแล้วก็ทำให้ผมมีกำลังใจมากๆเลยที่เพื่อนๆนะครับเข้ามาชมไลฟ์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันก็อ่ะขอทักทายก่อนนะครับในก่อนที่จะไปเข้าเรื่องข่าวสวัสดีนะครับคุณอัฟฟานนะครับสวัสดีครับคุณอาตีน้อยสวัสดีนะครับคุณเอมมาลีนเจนนี่สวัสดีครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับคุณอภิเดชต้องเสริมตำแหน่งไหนหากพ้นโทษแบนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันคืนนี้นะครับคุณซันต้าสวัสดีนะครับคิดถึงนะครับยังอินกับบรรยากาศความรู้สึกที่เราได้ไปเชียร์เชลซีที่บากูนะครับเราแหกปากตะโกนเสียงดังมากยังไงซันต้าอย่าลืมฝากขอโทษมาโน่ด้วยนะผมมาดูคลิปแล้วแบบเฮ้ยผมแหกปากลืมไปเลยว่ามาโน่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับค่อนข้างจะแหกปากเสียงดังนะครับมาโน่คือแฟนอาร์เซนอลใช่มาโน่คือแฟนอาร์เซนอลที่นั่งอยู่ด้านหลังผมซึ่งผมลืมไปเลยว่ามาโน่นั่งอยู่นะครับต้องขออภัยมาโน่ด้วยนะคือเป็นไม่ได้อยากจะทับถมซ้ำเติมไลฟ์แฟนอาร์เซนอลนะครับแต่ด้วยอารมณ์ที่แบบว่ามันสะใจจริงมันผมก็แหกปากบ้าอะไรเงี้ยนะแต่ก็คิดถึงนะครับคิดถึงบรรยากาศที่เราได้ไปเที่ยวได้ไปทัวร์อะไรด้วยกันขอบคุณมากนะครับที่ชวนไปด้วยนะครับสวัสดีคุณ AJ จอนนะครับ AJ จอนนะครับ Nice one bro ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจด้วยนะครับคุณ Moss Ava สวัสดีครับผมคุณวิทวัฒน์นะครับน้องเอมมี่นะครับน้องอ้อนะครับน้องเอมมี่บอกว่าพี่เบียร์มาจัดมีตติ้งที่พัทยาบ้างน้องหาสถานที่ให้โอ้ยแฟนเชลซีฝรั่งเพียบอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวไงเรามาคุยกันเร็วๆนี้คิดว่าเดี๋ยวเรากำลังจะจัดการปรับปรุงเตรียมความพร้อมอะไรเกี่ยวกับทีมงานเกี่ยวกับชมรมอะไรเนี่ยแล้วก็จะได้มีกิจกรรมนะครับในเร็วๆนี้ก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับน้องเอมี่ก็มีความคิดอยู่ว่าตอนนี้อยากจะไปจัดที่ต่างจังหวัดบ้างเหมือนกันนะครับเป็นที่ต่อจากเชียงใหม่ที่เราประสบความสำเร็จแบบแฟนบอลเยอะมากนะครับจากเชียงใหม่พัทยานี่ก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพก็น่าสนใจมากนะครับสวัสดีน้องแบงค์กิตกูลด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นผู้โชคดีไหมเมื่อเกมที่แล้วก็แสดงความยินดีกับน้องแบงค์อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ทักทายแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมไลฟ์นี้กันนะครับอะน้องเอมลีนเรียกน้องเอมมี่มาตลอดเลยนะครับจริงๆเอมลีนต้องขออภัยด้วยครับโอเคคุณจิมไมคุณจิม MY นะครับคืนนี้เหรอครับคาราบาวครับจะแข่งคืนพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็แฟรงค์ลัมพาร์ดเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราก็จะมาชมกันนะครับคุณเวฮาซานเวนาเวเอ๊ะสวัสดีครับอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผม
น้องวรุษว่าคุณวรุษรู้สึกเป็นแชมป์นะรู้สึกน้องชื่อน้องแชมป์หรือเปล่านะครับสวัสดีนะครับพี่เบียร์69เหมือนเดิมครับผมแล้วก็นิวเชลซีสยามโซนด้วยนะครับอ่ะทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาชมไลฟ์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาพูดคุยกับข่าวเชลซีก่อนเกมคาราบาวครับกันสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปที่บทสัมภาษณ์ของแฟรงค์แคลมพาร์ดนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองสดๆร้อนๆเลยเรามาดูในรอบสัปดาห์นี้นะครับอ่ะเปิดมาเจอข่าวร้ายนะครับของป๊อกบาที่ต้องพักถึงเดือนธันวาคมอันนี้ก็มีผลนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะบุกมาเยือนเชลซีในคืนพรุ่งนี้นะครับเชลซีจะเตะคาราบาวคัพรอบ4ในคืนพรุ่งนี้นะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นข่าวที่ป๊อกบาเจ็บเนี่ยก็จะทำให้ไม่มีป๊อกบาแน่นอนในคืนพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าทีมเรานั้นมีใครที่ยังเจ็บอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแมนยูไม่มีป๊อกบาแล้วเชลซีไม่มีใครบ้างนะครับก็ในส่วนของแฟรงค์แลมพาร์ดน่ะบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ที่มีนักข่าวถามถึงเกี่ยวกับว่าการที่ไม่มีเอเดนอาซาร์นะครับแล้วก็ทีมเนี่ยเชลซีไม่สามารถซื้อตัวผู้เล่นอะไรได้เลยเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรมากมายกับแฟรงค์ไหมอะไรเงี้ยแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยเขาก็ออกมาบอกประมาณว่าแบบใครๆก็อยากจะให้มีอาซาร์อยู่ในทีมทั้งนั้นนะครับแต่ว่าการที่เชลซีก็ซื้อตัวไม่ได้นะครับแล้วก็การที่เราเสียอาซาร์ให้กับแมดริดไปเนี่ยเขาก็ต้องมองไปที่ขุมกำลังที่เขามีอยู่นะครับว่าเขาจะทำยังไงได้บ้างจะปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นได้ไหมถ้าไม่มีอาซาเนี่ยการต่อบอลการขึ้นบอลการเป็นเพลย์เมคเกอร์แบบอาซาเนี่ยเขาอาจจะเลื้อยลากล็อกหรือว่ากระชากอะไรอย่างงี้นะครับถ้าไม่มีอาซาแต่เป็นเด็กๆของเขาที่เรามีนะครับของแฟรงค์แลมพาร์ดเนี่ยเขาเป็นสไตล์ไหนถ้าบางคนเนี่ยถนัดออกปีกเนี่ยแผนการเล่นมันก็จะได้ปรับไปตามนั้นแบบว่าเอ้ยให้เข้ากับผู้เล่นที่มีอยู่นะครับออกปีกบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นกองหน้าที่เน้นสไตล์การเข้าทำแบบแทมมี่อับราฮัมนะครับเชลซีเราก็อาจจะใช้ผู้เล่นที่ถนัดในการจ่ายบอลในการเจาะทะลุบอลทะลุช่องเข้ามาในแดนกลางอะไรประมาณนี้เพราะนั้นแฟรงค์ลัมพาร์ดก็บอกว่าโอเคล่ะถึงเราจะไม่มีเอเดนอาซาร์นะครับซึ่งเป็นนักเตะที่ดีมากๆแล้วก็ทำประตูได้เยอะมากๆเนี่ยนะแต่การที่แฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยมองถึงนักเตะที่เรามีอยู่นะครับวิเคราะห์แล้วก็ปรับรูปแบบสไตล์การเล่นปรับแผนอะไรต่างๆให้เข้ากับนักเตะที่มีอยู่นะครับทำให้รูปเกมนะครับดีขึ้นเรื่อยๆเราทำประตูได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงในเกมลุกทั้งเกมลุกเกมรับนะครับนี่คือการที่หลายๆสำนักข่าวอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นแผนมันเป็นสูตรมันเป็นความลับอะไรของแฟรงค์แลมพาร์ดหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่ได้ความลับอะไรนะครับเขาก็บอกประมาณนี้นะครับว่าก็ปรับไปตามตัวผู้เล่นนักเตะที่มีแต่สิ่งสำคัญเลยที่แฟรงค์ลัมพาร์ดมีนะครับแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักเตะอัจฉริยะเลยนะครับไม่ใช่แค่ฝีเท้าดีแต่ยังมีมันสมองที่สุดยอดมากครับเพราะนั้นในตอนที่เชลซีเซ็นแฟรงค์ลัมพาร์ดเข้ามาคุมเชลซีทั้งที่ยังประสบการณ์น้อยนะผมว่ายังไงเนี่ยในความคิดในความอัจฉริยะของแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยก็สามารถผมเชื่อว่าสามารถช่วยให้ทีมเนี่ยเอาตัวรอดได้นะในฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าคนอื่นเนี่ยจะมองหรือกาชื่อทิ้งไปแล้วนะครับโอ้ยโดนแบนโอ้ยมีแต่นักเตะเด็กๆอะไรเงี้ยนะครับก็สรุปว่าแฟรงค์แลมพาร์ดเนี่ยพยายามมองแล้วก็ดึงศักยภาพทั้งหมดที่มีของผู้เล่นที่มีนะครับออกมาให้ได้มากที่สุดและปรับรูปแบบการเล่นของเชลซีให้เข้ากับผู้เล่นที่มีเคล็ดลับมันก็มีแค่นี้เองนะครับเราก็เลยเห็นได้ว่าเอ้ยเชลซีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ยังติดท็อป4และผมก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC ประเทศอังกฤษไปเมื่อก่อนจะเปิดฤดูกาลนะครับเขาก็ถามว่าเอ๊ะคุณมั่นใจแค่ไหนและที่สำคัญก็คือว่าคุณคิดว่าเชลซีจบที่เท่าไหร่นะครับผมยังมีความเชื่อว่าเชลซีจบอย่างน้อยรองแชมป์ครับคือที่2นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับไม่ได้แค่ว่าหวังแค่ติดท็อป4นะก็คิดว่าเชื่อมั่นในแฟรงค์ลัมพาร์ดแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักนักเตะดาวรุ่งของเชลซีอะไรมากมายนะครับแต่เห็นฟอร์มการเล่นของแต่ละคนแล้วก็ในความฉลาดผมเชื่อในความอัจฉริยะของแฟรงค์ลัมพาร์ดว่าเขาจะดึงศักยภาพความสามารถของนักเตะที่มีออกมาใช้ได้นะครับแล้วก็จะทำให้ทีมเนี่ยติดท็อป4ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าใจลึกๆก็หวังว่าอย่างน้อยต้องได้รองแชมป์อาจจะมีลุ้นแชมป์อะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆเนี่ย
ถ้าไม่นับลิเวอร์พูลที่ฟอร์มดีมากๆทีมกำลังเข้าที่เข้าฝักสุดๆเนี่ยนะครับและถ้าลิเวอร์พูลไม่ได้นำห่างไปมากเราก็ถือว่าจะอยู่ในอันดับหัวๆตารางนะอยู่ในการคั่วแชมป์คั่วจ่าฝูงอะไรอย่างนี้นะก็ต้องดูกันยาวๆนะครับว่าถ้าผ่านช่วงมกรานี้ไปเนี่ยอีกสัก 2-3 เดือนเนี่ยลิเวอร์พูลยังจะแรงต่อเนื่องอย่างนี้ไหมนะครับแต่อย่างน้อยก็เริ่มสะดุดแล้วนะครับในนัดเจอแมนยูแล้วก็เสียดายมากๆที่เมื่อคืนนะหรือเมื่อคืนวานที่เจอสเปอร์โอ้ก็เชลสเปอร์ก็ไม่สามารถยันเอาไว้ได้นะครับก็พ่ายลิเวอร์พูลไปอ่ะก็ลุ้นกันต่อไปยาวๆสำหรับเกมลีกนะครับลุ้นกันต่อไปยาวๆครับผมสื่อต่างประเทศก็พูดคุยกันมากเลยเกี่ยวกับแผนการทำทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดว่าเอ้ยคุณทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีความลับอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ในส่วนของพูลิสิตนะครับผมต้องบอกว่าผมเชียร์อยู่เลยคริสเตียนพูลิสิตเนี่ยเห็นน้องนะครับได้ลงเป็นตัวจริงนัดแรกในนัดที่ผ่านมาเนี่ยเจอกับเบอร์ลี่นะก็ดีใจมากๆแล้วก็คิดในใจว่าเอ้ยหวังว่าน้องจะมีส่วนร่วมกับเกมถึงแม้ว่าพูลิสิตจะทำประตูไม่ได้นะครับในเกมนัดที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่า 2-3 นัดก่อนนั้นน่ะเราก็ได้เห็นแววแล้วนะครับเห็นฟอร์มการเล่นที่ดีเห็นการมีส่วนร่วมกับการได้ประตูนะครับเขามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับในการเล่นแล้วก็จ่ายบอลสวยๆทำชิ่งทำอะไรกับเพื่อนแต่ว่าด้วยความที่มันยังไม่ได้เล่นกันประจำมากมันอาจจะยังไม่ได้รู้ใจมากกับแทมมี่อับราฮัมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบัตชัวยี่เนี่ยก็พูลิสิตเนี่ยก็เคยเล่นด้วยกันมาแล้วอ่ะทำให้เข้าใจกันมากกว่านะครับวันนั้นก็ได้แอสซิสต์ไปด้วยนะครับเพราะนั้นในเกมล่าสุดเนี่ยที่เจอกับเบอร์ลี่ผมก็แอบหวังว่าพูลิสิตจะโชว์ฟอร์มต่อเนื่องนะครับโชว์ฟอร์มที่ดีต่อเนื่องแค่เหมือนกับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าก็โอเคแล้วนะก็พูลิสิตก็สามารถอาจจะโชว์ฟอร์มแล้วก็ยึดตำแหน่งตัวจริงนะครับได้ลงตัวจริงได้บ้างนะครับแต่ไม่คิดว่าจะแบบโอ้โหโคตรปังทะลุโลกอะไรแบบนี้นะครับทำเพอร์เฟคแฮตทริกนะครับทำเพอร์เฟคแฮตทริกก็คือการทำแฮตทริกด้วย3ท่า3อย่างก็คือการยิงด้วยเท้าซ้ายการยิงด้วยเท้าขวาและการหม่งเข้าไปนะครับ3ประตู3แบบในการทำประตูเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเราเรียกว่าเพอร์เฟคแฮตทริกนะครับซึ่งคริสเตียนพูลิสิตสามารถทำได้ในเกมนี้ที่ได้รับความไว้วางใจจากแฟรงค์แลมพาร์ดให้ลงมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ตอบแทนความไว้ใจนี้นะโหต้องขอบคุณผมเห็นแววตาและก็การให้สัมภาษณ์ของพูลิสิตตลอดมาว่ายังมีความมั่นใจยังมีความรักในสโมสรแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อจะได้ยึดตำแหน่งตัวจริงมาให้ได้นะครับที่จะได้มาเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมเป็นตัวหลักให้กับทีมของแฟรงค์ลัมพาร์ดนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องให้เครดิตมากๆเลยก็คือแฟรงค์ลัมพาร์ดนั่นเองนะครับกัปตันทีมผู้จัดการทีมของเราที่สามารถดึงศักยภาพและที่สำคัญเลยผมคิดว่าพูลิสิตเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีประสบการณ์ในการเล่นพรีเมียร์ลีกและก็ยังขาดความมั่นใจอยู่มากนะครับดูจากแววตานะครับเหมือนกับแววตาของแทมมี่อับราฮัมนะหมูน้อยในการยิงลูกโทษ ในการยิงลูกโทษกับลิเวอร์พูลนะครับนัดแรกที่ในเกมซูเปอร์คัพนะครับก็จะเห็นแววตานะครับว่าเอ้ยอับราฮัมเนี่ยมีความสามารถนะครับตัวสูงแต่ว่าแววตาเพชฌฆาตเนี่ยที่มีเหมือนมีในกองหน้าเพชฌฆาตระดับโลกนะครับอย่างดีเดียร์ด็อกบาร์อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีสายตาที่มุ่งมั่นแล้วก็เป็นแววตาเพชฌฆาตมากๆนะครับซึ่งต้องให้เวลาแทมมี่อับราฮัมในการสร้างความมั่นใจขึ้นมาถึงระดับนั้นนะระดับด็อกบาร์นะครับในส่วนของพูลิสิตก็เช่นกันนะครับผมก็มองว่าต้องให้เวลาพูลิสิตเนี่ยที่จะมีความมั่นใจนะครับในระดับอาซาอาจจะต้องสักพักนึงอ่ะแต่ว่าในเรื่องของฝีเท้าเนี่ยผมคิดว่าพูลิสิตเนี่ยมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะครับขอแค่เรื่องของความมั่นใจความจงรักภักดีกับสโมสรและความสุขที่ได้เล่นให้กับเชลซีแค่นั้นเองนะครับเขาจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามีก็หลายๆคนเปรียบเทียบระหว่างพูลิสิตกับอาซาคิดว่าพูลิสิตจะมาแทนอาซาได้ไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่า2คนนี้เนี่ยเล่นกันคนละสไตล์เลยนะครับเล่นคนละสไตล์พูลิสิตเนี่ยเล่นบอลเร็วนะครับจังหวะกระชากลากไม่ค่อยมีจังหวะยึกจักยึกจักหยุดกระชากหยุดกระชากหลังหักอะไรแบบเอเดนอาซานะครับแต่พูลิสิตเนี่ยเขาจะเล่นแบบบอลทะลุช่องจ่ายคมๆหรือว่าจังหวะเปิดจังหวะเข้าทำอะไรเงี้ยนะครับก็มันคล้ายแต่มันไม่เหมือนสักทีเดียวเพราะฉะนั้นไอการอาซาลีลาเยอะตูดใหญ่กว่า
ตูดใหญ่ทำให้แบบบัมเบิ้มอะไรได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพูลิซิชเนี่ยออกจะแบบว่ารอๆกว่ายังไงดีอ่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันเล่นบอลสไตล์รอๆกับเล่นบอลสไตล์ตูดตูดก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยยังไงเราก็ไม่มีอาซาอยู่แล้วนะครับอาซาจากไปแล้วอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรติดค้างเราก็ต้องขอบคุณฟังดูเศร้าไหมฟังอาซาย้ายไปก็อย่างที่บอกว่าขอบคุณอาซาเสมอแต่เราก็ต้องอยู่ซึ่งสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าแบบยุคหลังอาซายุคหลังจากเอเดนอาซานะครับเป็นเชลซีหลังยุคเอเดนอาซานะครับจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างทุกวันนี้ซึ่งเป็นความต้องบอกว่าโคตรดีใจโคตรประทับใจโคตรปลื้มตื่นตันใจแล้วก็มีความสุขที่ได้ดูเชลซีฤดูกาลนี้มากๆเลยนะคือโคตรมีความสุขที่โดนแบนซื้อขายนักเตะไม่รู้ทำไมได้เห็นนักเตะเยาวชนได้เห็นอะคาเดมี่และการสร้างทีมและการรวมพลังรวมใจกันอ่ะทั้งของแฟนบอลเชลซีนะและของทีมเชลซีอ่ะทั้งผู้เล่นทั้งนักเตะอะไรเงี้ยเขาเหมือนกับว่าเอ้ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเราต้องรวมพลังรวมใจกันนะครับเด็กๆอะคาเดมี่นักเตะอะไรก็มีโอกาสได้ลงมากขึ้นถ้าเป็นแบบยุคที่ซื้อตัวอะไรเงี้ยเราก็เห็นแล้วว่าแบบโอกาสที่เด็กๆจะได้ลงเนี่ยมันน้อยมากนะครับก็เหมือนกับรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่เด็กๆได้โอกาสนะครับเด็กๆก็มีกำลังใจนะครับแล้วแฟนบอลเห็นถึงความมุ่งมั่นความสามัคคีแบบเนี้ยแฟนบอลก็มีกำลังใจแล้วมีความสุขในการดูมากเลยเพราะฉะนั้นในฤดูกาลการนี้คุณอาจจะเห็นผมเนี่ยกลับมาทำ Facebook ทำ YouTube ทำวิดีโอหรือว่ามาไลฟ์พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมมีแพชชั่นที่มีความสุขในการพบเจอกับพูดคุยกับแฟนบอลเชลซีนะครับก็กลับมาเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าอาจจะห่างหายไปนะต้องบอกบางทีเราก็เหนื่อยๆหรือท้อๆแต่ว่าในพาชั่นในการที่เรารักเชลซีแล้วเราเชียร์เชลซีเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนนะครับแต่ว่าในเรื่องพาชั่นกับแฟนบอลน่ะมันก็ต้องมีบางช่วงที่แบบเอ้ยผลงานไม่ดีแฟนบอลก็วิจารณ์เยอะเซ็งเซ็งห่างหายห่างหายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเอ้ยเนี่ยเราไม่ต้องรอถึงวันที่เชลซีได้แชมป์นะครับในจังหวะนี้ที่เราต้องเริ่มใหม่หมดเลยเราต้องล้างสร้างเลือดใหม่ล้างทีมใหม่เราเห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมของนักเตะเห็นถึงอนาคตของผู้จัดการทีมอย่างแฟรงค์ลัมพาร์ดแล้วก็เห็นถึงความสนุกสนานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของแฟนบอลเชลซีเนี่ยครับมันก็ทำให้เราก็มีความสุขในการที่จะกลับมาพบเจอมาเชียร์มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่น้องเอมลีนนะครับอ่านชื่อถูกแล้วนะน้องเอมลีนนะครับชวนไปมีตติ้งที่พัทยานี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรากลับมาหากิจกรรมหาอะไรทำร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนบอลเชลซีของประเทศไทยนะครับก็ไงฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆแล้วก็จะประกาศข่าวอะไรเรื่อยๆนะครับประมาณนี้สำหรับแฟรงค์ลัมพาร์ดแล้วก็พูลิซิชนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นส่วนของข้อมูลนะครับคาราบาวครับในคืนพรุ่งนี้เดี๋ยวผมขอดูโปรแกรมนิดนึงนะพรุ่งนี้นะครับคืนวันพุธที่30นะครับคาราบาวครับรอบ4ทีมรอบ4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็ไหนเรามาดูคู่อื่นมีใครบ้าง16ทีมพรุ่งนี้เตะกี่คู่เนี่ยก็ต้อง16ทีม8คู่ประมาณนั้นเอามีวันนี้ด้วยหรอ1 2 3 4 5วันนี้คืนวันอังคารที่29มีวันนี้5คู่นี่ใช่ไหมวันนี้คาราบาวครับมี5คู่นะครับวันนี้คืนนี้ครับคืนนี้คืนวันอังคารที่29เนาะคืนนี้เตะ 14:45 ก็มีคู่แมนซิตี้เจอเซาท์แฮมป์ตันนะครับเบอร์ตันเจอเลสเตอร์เอเวอร์ตันเจอวัตฟอร์ดคอลลี่ทาวน์เจอโคเชสเตอร์แล้วก็ออกฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์นะครับสำหรับคืนนี้และในคืนวันพุธที่30ตุลาคมนะครับเวลา 14:30 เนี่ยจะเป็นคู่ลิเวอร์พูลเซนอนโอ้ยคู่บิ๊กแมตช์เหมือนกันนะพรุ่งนี้นี่2บิ๊กแมตช์เลยเนี่ยเรียกว่าบิ๊กแมตช์ได้มั้ยลิเวอร์พูลเซนอนได้ตกรอบก็ได้
ลิเวอร์พูลเซนอนเนี่ยจะถ่ายช่องซูเปอร์สปอร์ต4นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ามันช่องไหนซูเปอร์สปอร์ต4แล้วก็แอสตันวิลล่าเจอวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับ 14:45 และที่สำคัญเลยก็คือเชลซี 15:05 นะครับจะเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ช่องซูเปอร์สปอร์ต3นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเกมเรามาติดตามหน้าเพจอีกทีว่าถ่ายทอดสดอะไรยังไงเป๊ะๆนะครับช่องไหนแข่งตี3บอลจบตี5อาบน้ำเสร็จตี5ครึ่งออกจากบ้านทำงานยังมีความสุขแฮปปี้เพราะว่าเชลซีเข้ารอบอ่ะประมาณนี้ไปก่อนเรามาดูก่อนเกมนิดนึงนะครับก่อนจะไปที่ข้อมูลก่อนเกมก็แฟรงค์ลัมพาร์ดเพิ่งได้สัมภาษณ์เสร็จสดๆร้อนๆเมื่อตะกี้นี้เองเลยนะครับพูดถึงเกมคาราบาวครับไหนดูซิขออนุญาตอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็แปลนิดนึงนะครับผม ก็คือว่าในช่วงแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยบอกว่าทีมก็เล่นดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงทีมมากนักนะครับอาจจะเปลี่ยนแค่บางตำแหน่งแต่ว่าเกมนี้ในเกมคาราบาวครับที่จะเจอกับแมนยูเนี่ยแฟรงค์ลัมพาร์ดก็มองว่าอาจจะเป็นโอกาสสำหรับผู้เล่นคนอื่นๆบ้างที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนทีมก็สรุปง่ายๆว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมจากชุดที่เล่นมาประจำในพรีเมียร์ลีกอ่ะมากหน่อยนะครับก็ต้องมาดูว่าจะเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้รายชื่อผู้เล่นก็คงจะออกนะครับแต่ว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดพูดถึงกองเต้กับอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับ2คนนี้เขาบอกว่ายังไม่ฟิตแน่นอนนะครับอาจจะยังไม่ได้เล่นนะครับในเกมที่เจอกับแมนยูครั้งนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็จะลองเช็คความพร้อมเช็คความฟิตอีกทีนึงก่อนเกมในคืนพรุ่งนี้นะครับแล้วก็แฟรงค์ลัมพาร์ดก็พูดถึงการเริ่มต้นที่ไม่ดีนะครับของการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดก็คือเราแพ้นะครับในเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกที่เจอกับแมนยูไปถึง4-0นะครับคือแฟรงค์ลัมพาร์ดบอกว่าทีมระดับสูงอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคุณพลาดไม่ได้เลยถ้าคุณมีความบิดพลาดเนี่ยคุณก็จะโดนลงโทษอย่างนี้นะครับถึง4ครั้งนะครับเพราะนั้นในการเลือกจัดตัวผู้เล่นที่เจอกับแมนยูครั้งนี้ต้องเลือกผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นและมั่นใจมากๆนะครับที่จะพยายามปิดช่องโหว่ปิดรอยรั่วแล้วก็ถ้าพูดถึงผู้เล่นนะพูดถึงนักเตะนะครับแฟรงค์ลัมพาร์ดบอกว่าถ้าผมเป็นนักเตะผมก็เป็นคนที่อยากจะลงเล่นทุกนัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้เราก็ในฐานะผู้จัดการทีมก็ต้องมองไปถึงว่าความเหมาะสมในการที่จะได้เล่นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเกมที่ผ่านๆมามันเป็นยังไงอาจจะฟอร์มกำลังดีให้เล่นต่อหรือว่าฟอร์มดีต่อเนื่องมาแล้วก็อาจจะพักบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็ง่ายๆก็สรุปภาพรวมว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดก็บอกว่าเราต้องดูภาพรวมอีกทีนึงในการจัดตัวผู้เล่นในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะดูความฟิตดูความพร้อมในการซ้อมอีกครั้งนึงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คิดว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นเกมที่มีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรหมุนเวียนผู้เล่นมากที่มากมากหน่อยนะครับมากกว่าปกติในพรีเมียร์ลีกประมาณนี้อ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับการแถลงข่าวของแฟรงค์ลัมพาร์ดแล้วก็เรามาดูข้อมูลก่อนแข่งนะครับระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเกมคาราบาวครับพรุ่งนี้กันครับผมก็พรุ่งนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะครับเชลซีเตะคืนวันพุธที่30ตุลาคมคือคืนพรุ่งนี้นะครับเวลา3:05 นตามเวลาประเทศไทยนะครับที่ช่องซูเปอร์สปอร์ต3ครับผมเดี๋ยวก่อนเกมนะครับหน้าเพจเราก็จะมาแจ้งอีกครั้งนึงว่าติดตามช่องไหนยังไงนะครับตอนนี้เชลซีกำลังฟอร์มร้อนแรงมากต้องบอกว่าชนะ7นัดรวดในทุกรายการนะครับที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยชนะมา7นัดรวดแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งล่าสุดก็เราแพ้ไปถึง4-0นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้
เราก็จะประมาทแมนยูไม่ได้เลยถึงแม้จะไม่มีพอปอกบานะครับตอนนี้สภาพทีมมาดูนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นรูเบนลอฟตัสชีกนะครับอันเดสคิสเซนเซ่นนะครับยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ต้องรอเช็คความฟิตนะครับในส่วนของเอ็นโคโลกองเต้กับอันโตนิโอรูดิเกอร์แฟงลัมพาร์ดบอกว่าเกมนี้น่าจะฟิตไม่ทันนะครับยังไม่พร้อมส่วนลอสบาร์กลีย์นะครับตอนนี้ลอสบาร์กลีย์ก็หายจากเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บนะมาลงซ้อมแต่ว่าต้องดูความฟิตอีกทีหนึ่งซึ่งแฟงลัมพาร์ดบอกว่าอาจจะยังฟิตไม่พอนะครับเพราะนั้นคาดการเชลซีก็คิดว่าพรุ่งนี้อาจจะมีการโรเตชันนักเตะนิดนึงกองหน้านี่เป็นเกมลีกคัพนะบอลถ้วยแฟงลัมพาร์ดก็อาจจะให้โอกาสบัชโชยี่ซึ่งฟอร์มจริงๆก็ดีนะฟอร์มบัชโชยี่เนี่ยก็ยังดีและมีความมุ่งมั่นในการลงเล่นนะครับบัชโชยี่ปูริสิตเนี่ยผมคิดว่าได้ลงตัวจริงแน่นอนพรุ่งนี้แล้วก็มีโอดอยนะครับก็แลมพาร์ดน่าจะพักวิลเลียนพักทามี่อับราฮัมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกองกลางนะครับคุมเกมโดยจอร์จินโญ่เหมือนเดิมแล้วก็มีเมสันเมาส์กับโควาซิชประมาณนี้นะครับในส่วนของแผงหลังนะครับพรุ่งนี้คู่เซนเตอร์น่าจะเป็นซูมากับโทโมริไหมแล้วก็ทางซ้ายผมคิดว่าเอเมอร์สันน่าจะฟิตกลับมาพร้อมลงเล่นแล้วนะครับก็พักมาคัสอลองโซไว้แล้วก็แอสเพลิโกต้าเนี่ยมีโอกาสว่าอาจจะให้ลิสเจมลงมาเล่นแทนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตัวสำรองแล้วก็มาเปลี่ยนหาประสบการณ์ในช่วงครึ่งหลังก็เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพักเกปานะไม่แน่นะเกมใหญ่แต่มันก็เกมใหญ่เนาะแต่บอลถ้วยจริงๆแล้วต้องเป็นกาบาเยโลนะที่จะได้เล่นบอลถ้วยเป็นประจำแต่ว่าเกมนี้ก็ต้องดูว่าจะเสี่ยงไหมถ้าจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่ากาบาเยโลก็ถือว่าเก่าเกมนะครับเกปาก็เสียสี่ลูกกาบาเยโลเนี่ยถือว่าเป็นผู้สับประตูสำรองที่ไว้ใจได้เหมือนกันนะไว้ใจได้ระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าจะเป็นกาบาเยโลนะครับพรุ่งนี้เป็นตัวจริงเกปาสำรองพักหน่อยเพราะว่าโดนยิงแบบคือลูกที่โดนตีไข่แตกนั้นก็ต้องบอกว่าสุดจริงๆอ่ะคือผีจับยัดอ่ะโอ้โหมันก็เซฟยากนะครับไม่ใช่ความผิดพลาดของเกปานะสำหรับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะโรเตชันบ้างนะสำหรับเกมนี้นะครับถึงแม้จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเราก็คิดว่าไม่เท่าไหร่แค่ไม่ประมาทแต่ไม่เท่าไหร่โอเคสำหรับแมนยูผมก็ไม่ค่อยรู้จักผู้เล่นแมนยูเท่าไหร่นะรู้จักแต่ป็อกบาคนเดียวแรดฟอร์ดนะเคยได้ยินชื่อกับมาร์ซิยาลนะครับแรดฟอร์ดก็น่าจะประมาณนี้แรดฟอร์ดมาร์ซิยาลผู้รักษาประตูถ้าพรุ่งนี้แมนยูส่งเดคอาร์ลงเฝ้าเสาแปลว่าแมนยูนี่ตั้งใจจะเอาคาราบาวครับจริงจังนะไม่กล้าเสี่ยงเลยนะครับอาจจะในทางกลับกันกับเชลซีที่จะโรเตชันนักเตะในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าแฟรงค์แลมพาร์ดเนี่ยสร้างระบบการเล่นจากนักเตะที่มีแล้วก็นักเตะเนี่ยสามารถโรเตชันกันได้ในขณะที่แมนยูเนี่ยขนาดทีมตอนนี้ผมคิดว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นขนาดทีมที่ใหญ่ขนาดทีมที่ใหญ่ก็คือเหมือนตอนที่เชลซีสามารถจัดผู้เล่นตัวจริงได้2ชุดอะไรแบบนี้คือเทพทุกตัวแต่ว่าแมนยูเนี่ยก็คือมีทีมหลักแล้วก็มีทีมสำรองนะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนแทนตำแหน่งและการขาดตัวผู้เล่นหลักการที่ตัวผู้เล่นที่เป็นเพลย์เมคเกอร์เล่นไม่ดีในวันนั้นๆเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อทีมอย่างที่เราได้เห็นกันว่าแมนยูก็กระท่อนกระแท่นนะครับตารางก้าคะแนนอยู่ประมาณกลางๆมั้งตารางคะแนนอยู่เท่าไหร่ที่7ที่8แล้วนะประมาณเนี้ยยังไม่ได้ดูตารางคะแนนแล้วก็คิดว่าแมนยูเนี่ยจะมีทีมชุดใหญ่เนี่ยอยู่แค่ทีมเดียวเพราะนั้นแล้วพรุ่งนี้เป็นถ้วยที่เป็นความหวังเดียวของแมนยูนะครับก็พูดถึงถ้วยความหวังเมื่อกี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแทรกนิดนึงก็แฟรงค์แลมพาร์ดบอกว่าในการสัมภาษณ์นะครับแฟรงค์แลมพาร์ดบอกว่าก็อยากจะชนะให้ได้ทุกถ้วยนะครับอยากจะได้แชมป์ทุกถ้วยเพราะนั้นก็ไม่ได้โม้นะอันนี้ไม่ได้โม้แต่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจตั้งเป้าหมายเพราะนั้นแฟนบอลเชลซีเราก็มีกำลังใจที่จะเชียร์ให้ได้ทุกแชมป์ถึงแม้พรุ่งนี้จะโรเตชันนะครับแต่ในขณะที่แมนยูต้องจัดชุดใหญ่จัดเต็มมาที่เท่าที่ขุมกำลังของแมนยูสามารถจะจัดมาได้นะเพราะนั้นถ้าเราเห็นชุดใหญ่ก็แปลว่าแมนยูเอาจริงแล้วเราก็ห้ามประมาทผมคิดว่าเราเอาอยู่นะครับประมาณนี้อ่ะเรามาดูผลงาน5นัดหลังสุดที่แมนยูเจอกับเชลซีนะครับอ้อ
ในการเนี่ยดูข้อมูลสถิติอะไรพวกนี้ผมใช้มือถือถ่ายก็ต้องขออภัยไว้ก่อนสำหรับรายการเชลซีประเทศไทยช่วงนี้ที่ไม่ได้ไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีกราฟิกอะไรขึ้นโชว์นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้ยินแต่เสียงให้เพื่อนๆเปิดฟังก่อนเกมอะไรสบายๆแล้วกันนะครับระบบคอมเรายังไม่เรียบร้อยก็มาดู5นัดหลังสุดเนี่ยโอ้โหอ๋อเนี่ย5นัดหลังสุดของเชลซีนี่นะชนะรวดเอา5นัดหลังสุดในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องย้อนไปเมื่อปี2018นะครับในพรีเมียร์ลีกก็เชลซีเปิดบ้านชนะแมนยูไปได้1-0นะครับนัดต่อมาเชลซีก็เสมอกับแมนยูไป2-2นะครับแต่มีที่เราพลาดท่าพ่ายไปในปี2019นะครับแมนยูบุกมาชนะเชลซีได้2-0นะครับแล้วก็นัดต่อมานะครับก็เสมอกัน1-1และในนัดล่าสุดนะครับเมื่อเดือนวันที่11สิงหาคมนัดแรกของพรีเมียร์ลีกปีนี้นี่เองนัดล่าสุดนะฮะเราบุกไปพ่ายแมนยูที่โอลด์แทรฟฟอร์ดถึง4-0นะเพราะนั้นประมาทไม่ได้จริงๆนะครับโอเคก็สถิติข้อมูลประมาณนี้นะครับทีมนี้เนี่ยเจอกันมาแล้ว185ครั้งนะครับแต่นี่แค่เพิ่งเป็นครั้งที่6ที่เจอกันในรายการนี้คือคาราบาวครับนะครับประมาณนี้ข้อมูลก่อนแข่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก่อนเกมทางหน้าเพจก็จะมาแจ้งช่องทางการถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับรายการเชลซีประเทศไทยแล้วก็เรามาอ่านมาดูคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจากลากันไปนอนหลับฝันดีในคืนนี้นะครับก็ทักทายสวัสดีน้องมะนาวกับน้องแป้งด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับคุณมาเจนต้าพังนะครับคุณพี่ต้าชื่อจริงชื่ออะไรเนี่ยภูวนาป่ะฮะพี่ต้าสวัสดีครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับยังไงใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากดูชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้นะครับถ้าเพิ่งเข้ามาชมตอนนี้ใกล้จบรายการแล้วนะครับช่วงนี้ยังไม่มีโฟนอินพูดคุยกับแฟนบอลเชลซีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบ้านใครบ้านมันเชื่อดิพี่เบียร์ใช่ผมพี่ต้าพรุ่งนี้บ้านเชลซีเราถึงแม้เราจะโรเตชันผมมั่นใจว่าเราผ่านเข้ารอบแน่นอนครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารอติดตามชมใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ต้าภูวนะโอเคครับผมนี่อ๋อพอยืดอกพกถุงเอ้ยไม่ได้พกถุงยืดอกก็เพิ่งเห็นว่านี่เราใส่เสื้อคาราบาวนี่ว่าเพราะนั้นนะครับคาราบาวครับปีนี้เราเอาแน่ครับเชลซีเราเอาแน่ทักทายเพื่อนๆนะครับแฟนบอลเชลซีแฟนเพจทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับพี่ต้าแฟนตัวยงด้วยคุณรัฐศาสตร์แฟนตัวยงสวัสดีครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าไม่ได้ฟังช่วงต้นยังไงเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ฟังย้อนหลังทาง YouTube อีกทีนึงนะครับโอเคก็วันนี้รายการเชลซีประเทศไทยก็สรุปข่าวแล้วก็พูดคุยก่อนเกมคาราบาวครับประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับผมเนี่ยอาจจะหน้ามืดๆไม่ได้จัดไฟพูดไปพูดมาก็ยังไม่มีอินโฟกราฟิกขึ้นอะไรก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแล้วก็ที่สำคัญเลยรายการนี้จุดประสงค์ก็คืออยากจะเปิดสายหน้าไมค์ให้แฟนเชลซีเข้ามาพูดคุยกันนะครับเพราะพี่ๆน้องๆหลายคนอาจจะตามข่าวมากกว่าผมวิเคราะห์เกมเก่งกว่าผมนะครับก็อยากให้มาแชร์มาแบ่งปันกับเพื่อนๆคนอื่นๆแต่ว่าเนี่ยหัวใจหลักของรายการเราระบบโทรศัพท์หน้าไมค์อะไรเราดันเจ๊งอยู่ก็ต้องเจอผมพูดคุยกับผมไปก่อนอ่านคอมเมนต์หน้าไมค์หน้าเพจอะไรไปนะครับอ่ะเกือบลืมอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับคืนนี้มีเพื่อนถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจนี่ซึ่งเป็นอีกหัวข้อนึงนะที่จะมาคุยกันก็คือตอบคำถามตอบอินบ็อกซ์หน้าเพจนะครับเคยมีเพื่อนถามมานะครับว่า
ไปดูเชลซี1อาทิตย์พร้อมดูบอลในบ้าน1นัดเนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับก็ผมตอบไปนะครับก็ใช้ประมาณ50,000ถึง100,000บาท50,000ถึง100,000บาทก็มันอยู่ที่การกินการนอนของเราด้วยเป็นหลักนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามันอะไรมันง่ายขึ้นอ่ะคือเงินบาทแข็งนะครับปอนอ่อนตอนนี้ถือว่าอัตราแลกเปลี่ยนเราดีมากๆเหมาะที่จะไปมากๆนะครับแล้วก็ค่าเครื่องบินค่าอะไรเดี๋ยวนี้มันถูกลงมากการซื้อตั๋วซื้ออะไรก็สะดวกสบายนะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นอินโฟกราฟิกให้ก็ผมพูดคร่าวๆให้ฟังแล้วกันตอนนี้เนี่ยค่าขอวีซ่าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับตีไป5,000กลมๆนี่เราจะคิดกลมๆก่อนนะแบบทุนเอาแบบทุนที่ถูกสุดกับแบบสบายๆนะครับที่ถูกสุดเนี่ยก็จะมีค่าวีซ่าประมาณ5,000บาทนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็เป็นช่วงที่อยู่ประมาณ20,000ถึง30,000บาทนะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้เอากลางๆนะ25,000ประมาณเนี้ยที่จะซื้อได้มากหน่อยนะครับอาจจะบินตรงบ้างหรือต่อเครื่องบ้างอะไรเงี้ยก็โอเคถ้าเราคิดจะประหยัดงบนะครับ25,000เนี่ยอยู่รวมค่าวีซ่าก็ประมาณ30,000นะครับที่สำคัญที่เพื่อนๆถามกันเข้ามามากที่สุดเลยก็คือเรื่องของตั๋วเข้าชมการแข่งขันที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะในบ้านซึ่งชมรมเรานะครับก็มีบริการฝากซื้อตั๋วแต่เราซื้อไม่ค่อยได้เพราะเราไม่มีคะแนนสะสมแล้วก็เรารับสมัครสมาชิก True Blue Member ซึ่งสมาชิกเนี้ยก็เอาไว้ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในเกม Big Match ในเกมใหญ่ๆเนี่ยนะครับต้องมีคะแนนสะสมซึ่งเกิดจากการดูแมตช์ก่อนหน้านั้นนะครับแบบเอ้ยเราอยู่ๆเราจะไปดูเชลซีเจอลิเวอร์พูลเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เคยดูก่อนหน้านั้นมาก่อนเราก็จะไม่มีคะแนนสะสมแล้วก็เราก็ไม่สามารถซื้อตั๋วได้นะครับตั๋วก็จะหมดเร็วมากนะครับเพราะว่าเขาจะขายให้ซีซั่นทิเก็ตก่อนขายให้นู่นนี่นั่นก่อนนะครับส่วนใหญ่จะไม่เหลือในแบบ public sale นะครับสำหรับแมตช์ใหญ่ๆแล้วก็สนามเราไม่ได้ความจุเยอะนะครับแค่ 40,000 หน่อยๆเพราะนั้นตั๋วจะหมดแล้วมากแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ยังมีการซื้อตั๋วได้ในช่องทางอื่นผมตีกลมๆละกันนะครับว่าถ้าเราซื้อผ่านเอเจนต์ซื้อทางอื่นเนี่ยค่าตั๋วจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 บาทครับถ้าเป็นเกม Big Match เนี่ยก็จะแพงหน่อยประมาณ 10,000 ปลายแต่เอากลมๆว่าประมาณไม่เกิน15,000แล้วกันนะครับไม่เกิน15,000ก็จะอยู่ที่ประมาณ45,000บาทนะครับแล้วราคาตั๋วประมาณ10,000ถึง15,000บาทเนี่ยจริงๆก็จะสามารถซื้อตั๋วแบบรวมดินเนอร์รวมอะไรของสโมสรได้นะเขาจะมีขายเดี๋ยวเรื่องตั๋วค่อยมาคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงซึ่งผมพูดคร่าวๆไปแล้วกับที่สัมภาษณ์แอดมินแบงค์นะครับวันก่อนแต่เดี๋ยวเราจะมาสรุปเป็นรายละเอียดเป็นแบบ How to เป๊ะๆอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็พูดคุยกันไปก่อนเอาคร่าวๆประมาณนี้เนี่ยอยู่ที่ 40,000 แล้วกันค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอยู่ที่ 40,000 คราวนี้ในการอยู่ที่ลอนดอน1สัปดาห์เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ค่ากินค่านอนของคุณแล้วนะครับว่าคุณจะกินนอนอยู่ยังไงช้อปปิ้งไหมเที่ยวยังไงนะครับค่าโรงแรมเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ถูกถึงแพงแต่ถูกๆมากๆที่เป็นโฮสเทลเนี่ยก็คือละพันกว่าบาทละแต่ถ้าเป็นโรงแรมเป็นกินหรูอยู่สบายหน่อยก็คือละหลายพันบาทถึงหลายหมื่นบาทนะครับ เพราะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้ผมคิดว่าถ้าไปแบบประหยัดกินมาม่านะครับขึ้นรถประจำทางไปเที่ยวอะไรไม่มากนะครับไม่ได้เข้าชมในสถานที่ที่ต้องเสียเงินซื้อบัตรเข้าชมแพงๆนะมีสถานที่ฟรีเยอะอย่างห้องสมุดลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าฟรีนะก็เดินเล่นเดินไรเน้นเดินเน้นไรแล้วก็ไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรมากมายค่อยกลับมาซื้อที่ไทยนะครับโอเคมันอาจจะไม่ครบในเมกาสโตออนไลน์แต่ว่าเราหลักๆอะไรที่แพงๆเราค่อยกลับมาซื้อที่ไทยอาจจะซื้อของกระจุกกระจิกที่ไม่มีขายทางออนไลน์นะครับที่ช็อปของสโมสรที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะนั้นงบก็จะอยู่ประมาณนี้คือยืดหยุ่นได้ประมาณ 5,000 50,000 ถึง 100,000 บาท 100,000 บาทนี่เราก็อาจจะสบายๆหน่อยนะครับบินตรงนะครับนอนโรงแรมแล้วก็กินนู่นกินนี่เที่ยวด้วยนะครับอยู่ถึง1สัปดาห์เราก็ต้องเที่ยวด้วยแต่ถ้าเป็นผมอย่างที่ไปดูยูโรป้าลีกนะครับรอบชิงชนะเลิศที่บากูนะครับก็ผมอยู่8 วันนี่ก็คือกินนอนอยู่กับที่พักกินนอนอยู่กับที่พักเนี่ยก็จะประหยัดหน่อยนะครับก็อยู่ที่คุณด้วยว่าคุณจะไปเพื่อดูบอลอย่างเดียวดูบอลนัดนี้นะครับค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 50,000 60,000 บาทประมาณนี้แต่ถ้าคุณจัดทริปไปแล้วนะครับไปอยู่ถึง1สัปดาห์คุณอาจจะอยากไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่อยากจะไปชมสนามนู้นนี้นั้น
ก็ขอให้เตรียมไว้ประมาณ100,000 บาทครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตอบคำถามทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจแล้วก็ทักทายแฟนเพจนะครับแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์ก่อนนอนนิดนึงนะครับสวัสดีพี่ต้าคุณรัฐศาสตร์แล้วนะครับคุณมีแค่ใจยังไงก็ไม่พอสวัสดีครับสวัสดีคุณวรยุทธ์นะครับแฟนตัวยงบอกว่าหน้าคุณอยู่เหมือนเอเย่นแถวบ้านผมเลยโดนนายอุ้มไปแล้วนี่ผมอ่านแค่ตัวหนังสือนะครับผมคิดว่าพี่นี่ขนใต้เมื่อนไม้นี่ผมขนสุรานะครับน่าอยู่เหมือน ใช้คำว่าอยู่เหมือนนี่ขนใต้ไม้แอดมินฝนบอกว่าอ่านคำถามนี้แล้วงงแต่ผมอ่านไม่งงนะผมอ่านแล้วรู้เลยคนใต้นะครับหน้าผมเหมือนเอเย่นแถวบ้านพี่นะโดนนายอุ้มไปแล้วคือโดนตำรวจอุ้มไปแล้ว ผมยังไม่โดนอุ้มนะครับก็ยังไม่ใช่นะครับแต่ว่าหน้าจะคล้ายได้ประมาณนี้หน้าก็ฮะเสพอย่างเดียวเสพอะไรครับนี่เล่นไลฟ์อยู่นี่เขาจะเชื่อจริงนะเนี่ยว่าเสพจริงนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับคอมเมนต์ฮาๆสนุกสนานนะเอาคนคอนครับผมไม่ใช่คนคอนอ๋อโอเคอยู่แค่ๆกันนี่ผมสุราษฎร์ครับนครอยู่ไม่ไกลนะครับคุณหยุดไม่ไหวถามว่าทำวีซ่ายากไหมจะว่ายากก็ยากแต่ว่าง่ายก็ง่ายนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ statement ของแต่ละคนด้วยนะครับถ้ามีการงานเป็นหลักเป็นแหล่ง statement โอเคคำว่า statement เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีเงินเป็นแสนเป็นล้านนะครับแต่คุณมีเงินที่เข้ามาสม่ำเสมอคือคุณมีการมีงานทำอ่ะคือจุดประสงค์เขาไม่ได้ต้องการคัดแค่ว่าเฮ้ยคุณต้องรวยคนรวยเท่านั้นที่จะได้วีซ่าไม่ใช่นะครับเขาต้องการหลักๆเลยเนี่ยก็คือดูความผูกพันความมั่นคงของคุณในประเทศไทยนะครับคิดว่าคุณน่ะมีความเป็นอยู่ที่โอเคแล้วในประเทศไทยคุณคิดแค่จะไปเที่ยวเฉยๆถ้าเราตั้งใจจะไปเที่ยวจริงๆเราบริสุทธิ์ใจนะครับข้อมูลหลักฐานอะไรความเป็นอยู่อะไรเราโอเคเนี่ยมันก็ขอวีซ่าง่ายนะครับคือคุณไม่ต้องมีเงินในบัญชีเป็นแสนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยถึงคุณจะยืมเงินใครมาแสน200,000มาใส่บัญชีไว้นิ่งๆเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้มันทำให้การขอวีซ่าง่ายขึ้นแต่เขาอยากจะดูว่าทุกๆเดือนน่ะรายได้คุณมายังไงคุณมีรายได้มั่นคงแล้วในประเทศไทยคุณไปเที่ยวแล้วกลับมาแน่นอนเขาต้องการแค่ความมั่นใจว่าคุณจะกลับมาแน่นอนไม่ใช่ว่าคุณจะหนีไปเป็นโรบินฮูดคุณหนีไปทำงานในอังกฤษอะไรเงี้ยคุณไปแล้วไม่กลับมาเนี้ยครับเขาก็ไม่เชื่อคุณเขาก็จะไม่ให้คุณไปแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าแสดงหลักฐานให้เขามั่นใจว่าเราอยู่ในประเทศไทยสบายแล้วเรารักเชลซีเราจะไปดูบอลแล้วเราก็จะกลับมาแค่นั้นเองนะครับเราก็จะขอวีซ่าได้ง่ายนะครับเด็กใต้บ้านเราครับผมต้องบอกว่าเพจเรานะครับไม่อยากจะโม้ว่าแอดมินเราเด็กใต้เพนี่เ นี่ยแอดมินแป้งนะครับดูอยู่นะครับแล้วยังมีแอดมินแบงค์นี่คนคอนนะแอดมินแป้งสุดลาดนะครับผมเนี่ยครับสุดลาดโอแล้วก็ยังมีแอดมินแบงค์สุทธิสารนะแบงค์เรามี2แบงค์นะมีแบงค์ห้วยขวางนะครับคนคอนและแบงค์สุทธิสารคนหาดใหญ่แล้วคนใต้เพนี่คุณอัฟฟานบอกว่าแฟนตัวยงผมหายทำไงดีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าแฟนตัวยงมันจะได้ยังไงเนี่ยครับคอมเมนต์เยอะๆเหรออะไรเงี้ยก็ยังไงเดี๋ยวลองคอมเมนต์เยอะๆแล้วก็ขอบคุณที่มีส่วนร่วมกับเพจเยอะๆนะครับคุณก็จะได้แฟนตัวยงนะครับใต้สุดสยามอยู่ยะลาโอครับผมยินดีที่รู้จักครับผมเพื่อนเชลซีเด็กใต้เพตอนนี้แอดมินแป้งก็มีกลุ่มเชลซีปักใต้ด้วยนะครับเพื่อจะได้แบบเตะบอลในจังหวัดใกล้เคียงนะเราจะเริ่มที่สุราษฎร์ก่อนนะครับเริ่มที่สุราษฎร์สำหรับเชลซีปักใต้นะเดี๋ยวแอดมินแป้งลงลิงก์ไว้ยังไงครับมาเข้ากลุ่มกันนะครับผมเชลซีปักใต้เพราะว่าเรามีเชลซีล้านนาแล้วนะเพราะเราเคยไปจัดมีตติ้งที่เชียงใหม่หลายครั้งนะครับมีเชลซีชาวเหนือเชลซีล้านนาอะไรนี้ตอนนี้เราก็อยากจะมีเชลซีเด็กใต้มั่งเพราะแอดมินเราเด็กใต้เพย์ 80% นะครับผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับเพื่อนๆนะครับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณหยุดไม่ไหวเด็กใต้คนนครนะครับบ้านเดียวกับแอดมินแบงค์ห้วยขวางนะครับคุณอะไรคุณอัฟฟานนะครับจากยะลาใกล้ๆกับแอดมินแบงค์สุริสารที่อยู่ส
สงขลาหาดใหญ่แล้วก็คุณวรยุทธ์จากระนองนะครับที่นายรวบเพื่อนไปแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยก็ประมาณนี้นี่คือรายการเชลซีประเทศไทยที่ผมนะครับแอดมินจากชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยจะมาคุยกับเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลเชลซีจริงๆเราคุยกันแบบแฟนบอลแลกเปลี่ยนสนุกสนานที่ห้าและเดี๋ยวถ้าระบบรับสายหน้าไมค์เรานะครับกลับมาใช้การได้แล้วผมก็จะประกาศอีกครั้งนึงแล้วก็ในทุกๆคืนวันอังคารเวลาประมาณ4 ทุ่มตรงเนี้ยเราก็จะมาเปิดสายหน้าไมค์นะครับให้เพื่อนๆแฟนเชลซีโทรมาพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะครับเอาเมื่อกี้คุณเบียร์ฮอฟนะครับคล้ายๆฉายาผมเลยผมเบียร์หอบคือกองหน้าเบียร์หอบวิ่งไม่ได้แค่เดินก็หอบแล้วนะครับถามว่าเมื่อไหร่เชลซีจะมาไทยอีกเมื่อไหร่เชลซีจะมาไทยโหน้อยช่วงนี้เขาไปเน้นโปรโมทที่อเมริกาแล้วก็ล่าสุดไปญี่ปุ่นมาก่อนหน้านี้ก็จะมีพันธะสัญญากันว่าจะมาทุกๆปีเลขคู่นะครับ2010อะไร11 13 15 17ไปสิงคโปร์19ไปญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นผมหวังไว้สาธุให้มาไทยในอีก2ปีนี้คือไม่ปี2020ก็2022เอ้ย2021ขออภัยก็ขอให้ปี2021เชลซีมาไทยอีกครับผมในอีก2ปีประมาณนี้ครับผมอยากได้ลายเซ็นนักเตะต้องส่งไปออฟฟิศสโมสรที่ไหนครับออฟฟิศสโมสรก็เดี๋ยวที่อยู่คือ SW6 นะ Stamford Bridge SW6 เดี๋ยวผมดูที่อยู่สโมสรให้ครับไหนแล้วอ่ะที่อยู่สโมสรตอนนี้หาไม่เจอนะครับ about contact เขาบอกให้ติดต่อกับสโมสรทางอีเมลนะครับส่งมาทางอีเมลเลยจะสะดวกกว่าส่งจดหมายไปนะครับผมสอบถามคือปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่มีลายเซ็นเนี่ยเราอาจจะต้องไปรอขอนักเตะอะไรเวลาเจอก่อนเข้าสนามหรือก่อนอะไรเองนะครับแต่จะมีเป็นบางช่วงนะครับที่เขาอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยหลักๆแล้วเนี่ยการแจกเสื้อพร้อมลายเซ็นเนี่ยเชลซีก็จะแจกอยู่2อย่างก็คือการแจกผ่านสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ก็จะมีสิทธิ์ที่จะซื้อเสื้อพร้อมลายเซ็นมาร่วมกิจกรรมกับแฟนบอลเหมือนกับที่ชมรมเราเนี่ยได้สนับสนุนจากสปอนเซอร์มาให้จัดกิจกรรมให้มาเป็นของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าให้แบบจากชาริตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับกิจกรรมการกุศลเนี่ยเขาก็จะให้พร้อมลายเซ็นมากับอีกวิธีนึงก็คือการร่วมสนุกโดยตรงกับเชลซีเลยนะครับบางช่วงก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามแฟนเชลซีหรือการแค่ไปลงชื่อลุ้นรางวัลประจำเดือนอย่างเงี้ยก็ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับพิต้าถามว่ามีตติ้งเมื่อไหร่ต้องขอบอกว่าเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวขอประชุมทีมงานประชุมแอดมินแล้วก็เตรียมงานอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะมาประกาศนะครับว่าจะปิดมีตติ้งเมื่อไหร่ที่ไหนเร็วๆนี้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคืนนี้1ชั่วโมงพอดีโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็กำลังจะ5 ทุ่มนะครับก็ขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกคนดีใจมากๆที่มีคนดูแล้วก็คอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยขอให้แฟนเชลซีเข้ามาดูผมก็มีกำลังใจที่จะทำรายการนี้ต่อไปละก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสำหรับรายการเชลซีประเทศไทยก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ทุกคืนวันอังคารนะครับเวลาประมาณ4 ทุ่มตรงพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับคืนนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบายเย้